สวัสดีครับอันนี้ก็คือโคมไฟของ D Power นะครับมีให้เลือกด้วยกันถึง5รุ่นเลยนะครับเรามาดูรุ่นแรกกันเลยนะครับตอนนี้ชื่อรุ่นว่า LM01 นะครับนี่ไปแกะกล่องดูข้างในกันดีกว่านะครับอันนี้ก็คือสาย USB นะครับที่เป็นแจ็คกลมแบบนี้เอาไว้เสียบชาร์จโคมไฟนั่นเองนะครับนี่ครับตัวโคมไฟจะสีขาวๆแบบนี้สวยมากเลยนะครับทุกคนก็จะมีตัวพลาสติกคลุมมาแบบนี้นะครับสามารถปรับมุมองศาได้แบบ360องศาเลยนะครับด้านหลังของเขานะครับทุกคนจะเป็นสวิตช์เปิดปิดแบบนี้นะครับเราเปิดสวิตช์ใช้งานแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็เราสามารถแตะตรงนี้ได้เลยนะครับเปลี่ยนแสงไฟนะครับนี่เปลี่ยนไฟได้3แสงเลยนะครับอันนี้ก็คือแสงวอร์มนะครับทุกคนแสงวอร์มไว้ออกเป็นสีเหลืองๆนวลๆนะครับแสงเดย์ไลท์ครับเป็นไฟสีขาวนะครับแล้วก็แสงคูลไว้เป็นขาวนวลผสมกันเลยนะครับทุกคนรุ่นนี้มีความพิเศษมากเลยนะครับเขาสามารถวางโทรศัพท์แบบนี้ได้เลยนะครับเวลาที่เราใช้เรียนออนไลน์ทำงานดู TikTok ดูหนังดู YouTube อะไรต่างๆนะครับเราสามารถวางแบบตรงนี้ได้เลยนะครับเขายังสามารถรีแสงได้ด้วยนะครับโดยการที่เราแตะค้างไว้แบบนี้ครับเขาจะปรับระดับแสงให้ลดลงหรือถ้าแตะค้างไว้อีกนะครับเขาก็จะปรับระดับแสงเพิ่มขึ้นนะครับทำได้ทุกแสงเลยนะครับเนี่ยแสงเดย์ก็ทำแบบเดียวกันเลยนะครับนะครับแตะค้างไว้ก็จะรีแต่ถ้าแตะครั้งเดียวแบบนี้จะเปลี่ยนแสงนะครับตัวนี้ก็คือรุ่น LM02 นะครับดีไซน์ก็จะต่างออกไปนะครับหน้าตาเขาจะกลมๆแบบนี้ไปแกะกล่องดูเลยนะครับเขาจะมีพลาสติกห่อมาแบบเล็กๆแบบนี้เลยนะครับด้านในก็จะมีสาย USB มาให้นะครับอันนี้สายมีความยาวมากนะครับเป็นพอร์ตแบบไมโคร USB นะครับเอาไว้เสียบชาร์จนั่นเองนะครับเสียบชาร์จ power bank ก็ได้เสียบกับอะแดปเตอร์ก็ได้นะครับไปดูตัวโคมกันเลยนี่ตัวโคมของเขาเล็กกระทัดรัดนะครับแต่สามารถยืดได้แบบ360องศาแบบนี้เลยนะครับทุกคนตรงเนี้ยเป็นช่องตรงนี้สำหรับเอาไว้จัดวางโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะครับเดี๋ยวกล่องออกก่อนนะด้านหลังของเขาเหมือนเดิมเลยครับก็จะเป็นสวิตช์นะครับเราเลื่อนเปิดสวิตช์ก่อนเลยเปิดออนปั๊บเราก็ใช้วิธีการนะครับสั่งงานโดยการสัมผัสนั่นเองนะครับแตะ1ครั้งเปิดแสงเปลี่ยนแสงนะครับเปลี่ยนแสงได้3แสงเหมือนกันเลยแสงเดย์แสงคูลแสงวอร์มนะครับแล้วก็นอกจากนั้นยังแตะแล้วก็รีแสงได้ด้วยนะครับอันนี้เหมาะมากเลยนะครับนี่วางบนโต๊ะเรียนโต๊ะทำงานอะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับตัวนี้ก็คือรุ่น LM03 นะครับไปแกะกล่องดูเลยนี่สาย USB นะครับเป็นแบบไมโคร USB นะครับสายยาวมากเลยนะครับ 1.8 เมตรเลยนะครับตัวนี้นี่ตัวโคมไฟครับใส่ถุงพลาสติกมาอย่างดีเลยแกะเลยนะครับด้านหลังของเขานะครับทุกคนจะเป็นสวิตช์เปิดปิดนะครับเราเปิดสวิตช์ตรงนี้ก่อนนะครับนี่แล้วก็เปิดโคมไฟขึ้นมาใช้งานแบบนี้ได้เลยครับวิธีการควบคุมการทำงานก็เหมือนเดิมเลยนะครับทุกคนแตะตรงนี้ครับเปลี่ยนแสงเนี่ยแสงเดย์ไลท์นะครับแสงวอร์มไว้นะครับแตะ1ครั้งเปลี่ยนแสง1ครั้งนะครับแต่ถ้าเกิดแตะค้างไว้จะเป็นการรีแสงนะครับทุกคนนี่จะรีลงเห็นไหมครับแล้วถ้าเราแตะค้างไว้อีกเขาก็จะปรับสว่างขึ้นครับทำอย่างนี้ได้ทุกแสงเลยนะครับความพิเศษของเขาก็คือด้านข้าง2ข้างตรงนี้ครับสำหรับเสียบวางปากกาดินสอเครื่องเขียนไม้บรรทัดอะไรต่างๆนะครับได้หมดเลยนะครับแล้วก็ที่ร่องบักบากตรงนี้นะครับยังสามารถวางโทรศัพท์มือถือได้ด้วยนะครับหรือว่าจะเป็น iPad หรือว่าแท็บเล็ตได้หมดเลยนะครับนี่ก็คือรุ่น LM04 นะครับไปแกะกล่องดูกันเลยมีชิ้นส่วนไม้เราประกอบด้วยนะครับอันนี้เป็นสาย USB สำหรับเสียบชาร์จนะครับเป็นพอร์ตแบบไมโคร USB ครับ
ทุกคนที่ด้านหลังเขาจะมีช่องเสียบชาร์จเป็นพอร์ต USB นะครับแล้วก็ข้างๆกันจะเป็นสวิตช์เปิดปิดครับเราเปิดสวิตช์ไว้ก่อนเลยครับนี่มาตั้งออกมาได้แบบนี้เลยนะครับตรงนี้เราก็นำไปเสียบตรงนี้ครับสำหรับจัดวางปากกาดินสอนี่ครับทุกคนเขาสามารถปรับมุมองศาได้หลายแบบมากๆเลยนะครับจะกลางแบบ180แบบนี้ก็ได้นะครับจะตีมุมไม่แคบวิธีการควบคุมการทำงานก็ใช้ฟังก์ชันการแตะครับเปลี่ยนแสงแตะอีกครั้งนึงก็จะปิดแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการแตะค้างไว้ก็จะเป็นการดีแสงนะครับลดแสงแล้วก็แตะค้างไว้อีกเขาจะเป็นการเพิ่มแสงนะครับนี่แบบนี้เลยสารพัดประโยชน์เลยตัวนี้สวยมากๆเลยนะครับจะหันมุมองศาไปทางที่เราต้องการได้เลยนะครับแล้วก็ด้านหน้าของเขานะครับยังจะมีช่องสำหรับวางโทรศัพท์มือถือแบบนี้ครับแล้วก็ถ้าไม่ใช่โทรศัพท์มือถือก็สามารถวางแท็บเล็ตแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็คือรุ่น LM05 นะครับแกะกล่องดูเลยเปิดมาเราเจอสาย USB นะครับสำหรับเสียบชาร์จตัวนี้เป็นสายแบบพอร์ตไมโคร USB นะครับตรงนี้ก็เป็นเหล็กนะครับสำหรับเอาไว้ยึดติดแล้วก็กาว 3M นะครับทำไมต้องมีตัวนี้แถมมาไปดูกันเลยครับนี่โคมไฟรุ่นนี้นะครับเขาจะมีแม่เหล็กอยู่ที่ด้านหลังนะครับสามารถจะวางที่ไหนก็ได้นะครับจะไปยึดติดที่ไหนก็ได้พื้นผิวที่เป็นเหล็กนะครับยึดติดได้หมดเลยนะครับตรงนี้จะมีสวิตช์นะครับเปิดปิดเราเปิดสวิตช์ก่อนนะครับตรงนี้ก็คือช่องเสียบชาร์จนั่นเองนะครับตรงนี้สัญลักษณ์เปิดปิดนั่นเองนะครับทุกคนเวลาเราแตะ1ครั้งนะครับเขาก็จะเปิดไฟนะครับแล้วก็เปลี่ยนแสงไฟแสงเดย์แสงคูลแสงวอร์มนะครับแต่ถ้าเราแตะค้างเหมือนเดิมเลยครับจะเป็นการลดแสงแล้วก็เพิ่มแสงนั่นเองนะครับตัวนี้สารพัดประโยชน์เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปยึดติดให้ดูกันนะครับ LM05 นะครับยึดเกาะยึดติดได้ทุกที่เลยนะครับอย่างเช่นอยู่ในครัวนะครับในตู้เสื้อผ้าราวบันไดชั้นหนังสือนะครับได้หมดเลยนะครับทุกที่ที่เราต้องการแสงสว่างครับอย่างเช่นเวลาเราถ่ายรูปถ่ายอะไรแล้วแสงไม่พอนะครับถ่ายทำรีวิวทำกับข้าวอะไรต่างๆครับเนี่ย LM05 ช่วยได้เลยนะครับทุกสถานที่เลยรุ่น LM05 นะครับด้านหลังของเขาเนี่ยจะเป็นแม่เหล็กให้อยู่แล้วนะครับ2ชิ้นเราสามารถไปยึดเกาะพื้นผิวที่เป็นเหล็กได้เลยทันทีนะครับแต่ถ้าเราต้องการใช้งานโคมไฟรุ่นนี้นะครับในสถานที่ที่ไม่มีเหล็กนะครับในชุดเนี่ยเขาแถมมาให้อยู่แล้วนะครับเป็นแผ่นเหล็กพร้อมด้วยกาวนะครับเราไปแปะไว้ก่อนแล้วเอาตัวนี้ไปแปะติดทับมันก็จะยึดเกาะอยู่ได้เลยนะครับโคมไฟทั้ง5รุ่นนะครับมีแบตเตอรี่ติดตั้งภายในนะครับชาร์จแบตเตอรี่ได้นะครับจะชาร์จจาก power bank ก็ได้หรือชาร์จจากอะแดปเตอร์ที่ใช้กับโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับหน้าตารูปร่างก็จะแตกต่างกันออกไปใครสนใจรุ่นไหนเลือกซื้อกันได้เลยนะครับ